น้องเวฟเตรียมโบกมือลาเมืองไทยหลังเปิดตัวแฟนใหม่รุ่นใหญ่อยู่ต่างแดนเรียกได้ว่าทําเอาฮือฮาน้องเวฟไม่โสดแล้วเปิดตัวแฟนสาวรุ่นใหญ่คนใหม่หลังเลิกพี่พรคู่รักต่างวัยชาวเน็ตคอมเมนต์สนัน่นโดยงานนี้น้องเวฟก็ได้โพสต์คลิปวีดีโอเปิดโฉมหน้าแฟนคนใหม่พร้อมระบุข้อความว่า อีก19วันก็ได้เจอกันแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องเวฟเองครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าแฟนใหม่รอค่ะที่พรล,ละขอโทษที่ถามตกข่าวจริงๆไม่รู้อะไรเลยหลังจากนั้นน้องเวฟก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่งับเลิกกันมาเจดเดือนแล้วครับและล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวั นั้นก็ได้เตรียมโบกมือลามเมืองไทยหลังเปิดตัวแฟนใหม่รุ่นใหญ่ที่อยู่ต่างแดนโดยเขานั้นก็ได้โพส์ตระบุข,ข้อความหลังทำวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ว่าทางนี้เตรียมความพร้อมแล้วนะวีซ่าพร้อมแล้วอีกไม่นานก็ได้เจอกันแล้ว